สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องสัดส่วนนะคะปบสัดส่วนนะคะซึ่งประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2 อัตราส่วนเรียกว่าสัดส่วนนะคะ proportion นะคะเช่น a ต่อ b c ต่อ d อ่านว่า a ต่อ b เท่ากับ c ต่อ d หรือ3ต่อ4เท่ากับ6ต่อ8นะคะหรือ3ต่อ3ส่วน4เท่ากับ6ส่วน8แบบนี้นะคะมาดูตัวอย่างที่1ค่ะจงหาค่าของ x ในสัดส่วน2ต่อ3เท่ากับ10ต่อ x นะคะวิธีทำนะคะเราจะใช้การถ้าสมมุติถ้าเป็นคุณครูจะขอใช้เทคนิคของคุณครูนะคะคุณครูจะใช้เทคนิคการที่เขานำเสนอมาเนี่ยคือการคูณไขว้นะคะคือเขาเอา x ขึ้นไปนะคะแบบนี้เอา xขึ้นไปคูณกับ2นะคะแล้วก็เอา3ขึ้นมาคูณกับ10นะคะก็จะได้เป็น2คูณ x แล้วก็3คูณ10นะคะหลังจากนั้น2ตัวนี้นะคะมันกำลังคูณอยู่นะคะเราต้องการหาค่า x จากคูณย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเอามาหารนะคะก็จะกลายเป็น3คูณ10ได้30นะคะแล้วก็หารด้วย2นะคะ30หารด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ15นะคะ x ข้อนี้ก็จะเท่ากับ15ค่ะตัวนี้นะคะก็คือการใช้ความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนนะคะมาหาค่าตัวแปรก็คือตัวแปร x นั่นเองนะคะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดข้อที่1เลยค่ะเด็กๆเริ่มจดเลยนะคะแบบฝึกหัดข้อที่1แบบฝึกหัดโอเคตัวอย่างที่1นะคะเขาบอกว่าแปลงปลูกดอกไม้นะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว240เมตรนะคะถ้าอัตราส่วนของความยาวคูณให้เป็นสีเหลืองความกว้างคูณให้เป็นสีฟ้านะคะเป็นความยาวคือ3ความกว้างเป็น2จงหาว่าแปลงปลูกดอกไม้นี้กว้างเท่าไหร่นะคะก็คือให้หาความกว้างนั่นเองนะคะซึ่งโจทย์บอกอะไรมาคะโจทย์บอกความยาวมานั่นเองนะคะวิธีทำเลยเริ่มต้นนะคะขอโทษเริ่มต้นก็เขียนว่าวิธีทำโอเคแล้วทีนี้เราก็ให้เป็นความยาวแล้วก็ความกว้างโอเคทีนี้โจทย์บอกว่าความยาว240เราก็เอา240ไปฝั่งนี้240และความยาวที่โจทย์ให้มาก็คือเท่าไหร่คะ3ก็อยู่ฝั่งซ้ายโอเคทีนี้ความกว้างที่โจทย์ให้มาคือ2แต่ว่าความกว้างจริงๆเท่าไหร่ที่เขาต้องการหาคือสิ่งที่เราไม่รู้คุณครูก็ให้เป็นหัวใจไว้โอเคทีนี้คุณครูต้องการที่จะหาค่าของหัวใจใช่ไหมคะคุณครูก็จะใช้วิธีการเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปคือคูณไขว้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้คุณครูจะพูดถึงว่าถ้าคูณอยู่เอาไปหารถ้าหารอยู่เอาไปคูณนะคะเพื่อที่จะหาค่าของหัวใจเนาะตอนนี้แยกสีให้เห็นชัดเจนแล้วนะคะความกว้างสีชมพูความยาวสีเขียวตอนนี้ต้องการหาหัวใจเพราะฉะนั้นตัวที่จะต้องย้ายไปคือเลขอะไรเลข2นั่นเองนะคะเลข2ก็เขียนเลยค่ะ240
2หารอยู่ย้ายมาคูณแล้วก็3ฝั่งนี้ก็จะได้หัวใจที่เราต้องการที่จะหาค่านะคะโอเคทีนี้ตัวเลขสามารถตัดได้ค่ะ3 1 3 3 8 24 3 0ได้0นะคะก็จะเหลือ80คูณกับ2 82เป็น16ใช่ไหมคะแล้วก็เติมเลข0ก็จะได้160นะคะก็จะมีค่าเท่ากับหัวใจนั่นเองนะคะได้แล้วหัวใจเราก็คือความอะไรนั่นเองคะความกว้างแล้วก็สรุปค่ะเด็กๆก็สรุปนะคะดังนั้นแปลงปลูกดอกไม้นี้กว้าง160เมตรโอเคข้อที่1เรียบร้อยแล้วนะคะขีดเส้นให้สวยงามนะคะคุณครูลืมเอาไม้บรรทัดมายึกยืนเลยเด็กๆใช้ไม้บรรทัดนะคะข้อที่1เรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อข้อที่2นะคะเด็กๆข้อที่2นะคะตัวอย่างที่2ก็คือการผสมปูนฉาบนะคะปูนฉาบด้วยปูนซีเมนต์แล้วก็ผสมกับทรายนะคะโดยใช้ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน2ใช้ทราย3ถ้าต้องการปูนฉาบปูนฉาบก็คือผลรวมระหว่างการที่เอาปูนซีเมนต์ผสมกับทรายเป็น25ถังนะคะปูนฉาบ25ถังจะต้องใช้ปูนซีเมนต์และปูนทรายอย่างละเท่าใดนะคะโจทย์ต้องการถามว่าคุณจะใช้ปูนซีเมนต์เท่าไหร่แล้วก็คุณจะใช้ทรายเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นอ่านไปบางคนก็อาจจะงงเพื่อไม่ให้เป็นการงงมากขึ้นหรือว่าให้สมองเราได้ลองคิดเราก็ต้องเขียนคำว่าวิธีทำเริ่มต้นนะคะเขียนคิดไม่ออกเขียนวิธีทำก่อนแล้วเราก็รู้แล้วว่าโจทย์ให้อัตราส่วน2อย่างมาใช่ไหมคะก็คือปูนซีเมนต์คุณครูขอเขียนแค่คำว่าเมนนะคะแล้วก็ให้อัตราส่วนอีกอันนึงมาคืออะไรคะคือทรายนะคะเราจะต้องแยกแบบนี้ให้ได้ก่อนนะคะทีนี้อัตราส่วนเขาบอกว่าปูนซีเมนต์เท่าไหร่คะจากโจทย์ปูนซีเมนต์2คุณครูก็เขียน2ค่ะแล้วเขาก็บอกกำหนดตัวไหนมาเขาก็กำหนดทรายมาเท่าไหร่คะกำหนดทรายมา3นะคะก็เขียนทรายค่ะโอเคทีนี้ปูนฉาบปูนฉาบเกิดจากการรวมกันระหว่างปูนซีเมนต์กับทรายใช่ไหมคะก็จะเป็นปูนฉาบปูนฉาบที่เขากำหนดมาน่ะมีค่าเท่ากับ25นะคะทีนี้เราอ่ะต้องการหา2ตัวใช่ไหมคะหาตัวนี้ครูกำหนดให้เป็น x เราสามารถกำหนดให้เป็นตัวแปรได้หรือว่าเป็นสัญลักษณ์ได้อย่างข้อที่1ครูกำหนดให้เป็นหัวใจใช่ไหมอันนี้มันมีตัวแปรที่ครูต้องการหา2ตัวคือปูนซีเมนต์กับทรายนะคะครูก็เลยกำหนดให้ปูนซีเมนต์เป็น x แล้วก็ทรายให้เป็น y นะคะแบบนี้นะคะทีนี้ครูจะหาค่าปูนซีเมนต์กับหาค่าของทรายใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นว่าคุณครูจะหาอัตราส่วนรวมกันระหว่างปูนซีเมนต์กับทรายก่อนเอา2บวก3ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ2บวก3มีค่าเท่ากับ5นะคะทีนี้ถ้าครูอยากจะหาค่าของปูนซีเมนต์คือค่า x ครูก็จับคู่ตัวนี้
กับก้อนนี้เอามาหาค่าปูนซีเมนต์นะคะโอเคส่วนถ้าอยากหาค่าของทรายครูก็จับคู่ที่คู่ทรายกับปูนซีเมนต์มาหาค่า y นะคะโอเคเริ่มต้นหาปูนซีเมนต์ก่อนเลยนะคะก็จะได้เป็น x ส่วน2นะคะเท่ากับ25ส่วน5นะคะต้องการหาค่า x 2หารอยู่ก็ย้ายไปคูณนะคะย้าย2มาคูณโอเคตัดกันได้หรือเปล่าคะตัดกันได้นะคะ5 1 5 5 5เป็น25นะคะหลังจากนั้นก็จับคูณกันค่ะ5คูณ2เป็น10นะคะโอเคได้อัตราส่วนของปูนซีเมนต์แล้วก็คือ10นะคะ10ถังขอคิดเศษส่วนก่อนนะคะกลัวงงโอเควันนี้อาจจะช้าเกี่ยวกับการเขียนเพราะว่าปกติคุณครูจะอัดมาจากบ้านนะคะแต่วันนี้คุณครูมาอัดที่โรงเรียนเพราะว่าเมื่อเช้าคุณครูทำการบ้านของคุณครูได้แล้วได้ปูนซีเมนต์แล้วต่อไปคุณครูพาหนูหาทรายกันเนาะมาหาอัตราส่วนทรายว่าจะใช้กี่ถังดีก็จะกลายเป็น y ส่วน3 25ส่วน5 3หารอยู่ย้ายไปทำอะไรคะย้ายไปคูณนะคะตัดกันได้ไหมลูกตัดกันได้นะคะ5ตัดกับอะไรนะ5 1 5 5 5เป็น25 5คูณ3เป็น15นะคะได้แล้วค่ะว่าทราย15ถังนะคะจะต้องใช้ปูนซีเมนต์กี่ถังทรายกี่ถังโอเคได้แล้วคิดเส้นก่อนเด็กๆ ก็ต้องอันนี้ไม่มีคิดเส้นโอเคลบแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาสรุปกันนะคะดังนั้นเอาสีอะไรดีสีส้มดังนั้นก็จะเป็นปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์10ถังทราย15ถังเรียบร้อยค่ะไปต่อข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะอัตราส่วนของจำนวนหญิงต่อจำนวนชายของโรงเรียนแห่ง1เป็น7ต่อ3ถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชายอ่านไปขีดไปด้วยมีนักเรียนหญิง7มีชายเท่าไหร่นะมีชาย3และทีนี้เขาเอาผู้หญิงลบผู้ชายแล้วเท่ากับ560แสดงว่าผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายใช่ไหมคะโอเคทีนี้เขาต้องการหาผู้อะไรคะเขาต้องการหาว่าจงหาจำนวนผู้ชายเขาอยากรู้ว่าผู้ชายมีกี่คนนะคะคุณครูก็เริ่มต้นที่การเขียนคำว่าวิธีทำนะคะวิธีทำมีอัตราส่วน2 อย่างที่เขาเอามาเป็นสัดส่วนกันก็คือผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็บอกมาด้วยว่าผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายกี่คนนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอยู่560นะคะครูเริ่มเอาสีเดียวกันแล้วผู้ชายมี3ผู้หญิงมี7โจทย์ต้องการหาว่าผู้ชายเนี่ยมีกี่คนอันนี้ครูเอาเป็นชอช้างไปเลยครูต้องการหาชอช้างนะคะแล้วเด็กๆตรงเนี้ยที่ครูอยากจะรู้ส่วนนี้เพื่อที่จะเอามาเป็นอัตราส่วนในการหาผู้ชายหนูว่าคุณครูจะเติมเลขอะไรลงไปเลขที่เราจะเติมลงไปก็คือเลขที่เอาผู้หญิงลบกับผู้ชายนั่นเองผู้หญิงคือ7ลบผู้ชาย3ได้เท่าไหร่คะ7ลบ3เหลือ4โอเคคุณครูจะเติม4เข้าไปนะคะแบบนี้
ทีนี้ครูจะหาคู่ผู้ชายนะคะหาจำนวนผู้ชายไม่ใช่คู่ผู้ชายหาจำนวนผู้ชายครูก็จับคู่นี้สัดส่วนที่1กับสัดส่วนที่2มาก็จะได้จำนวนผู้ชายแล้วอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยค่ะก็จะกลายเป็นเอาสีคิ้วๆหน่อยสีชมพูอ่ะชายส่วน3 560ส่วน4ต้องการหาผู้ชาย3หารอยู่ย้ายมาทำอะไรนะคะย้ายมาคูณนะคะแล้วก็หารด้วย4ตัดกันได้นะคะก็จะเป็น4 1 4 4 1 4 5ลบ4เหลือ1ตรงนี้เป็น16 4 4 16เติม0แล้วก็คูณกันค่ะก็จะได้คำตอบแล้วนะคะ3คูณ0ได้0 3คูณ4เป็น12ทด1 3 1เป็น3บวก1เป็น4แสดงว่ามีผู้ชายกี่คนคะ420คนนะคะคีย์เศษส่วนให้เรียบร้อยความจริงต้องใช้ปากกาสีเดียวเขียนนะแต่คุณครูชอบอ่ะมันน่ารักดีนะคะมันมีหลายสีโอเคใส่เครื่องหมายเท่ากับหน่อยแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็สรุปค่ะดังนั้นจำนวนนักเรียนชายสี่ร้อยยี่สิบคนเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อข้อที่4นะคะน้ำสับปะรดมีอัตราส่วนของส่วนผสมเนื้อสับปะรดและน้ำเชื่อมมีเนื้อสับปะรดอ๋อโอ้ยเดี๋ยวหูน้อยย้ายก่อนค่ะหูน้อยกำลังอัดวิดีโออุ้ยขอบคุณค่ะน้ำสับปะรดเนื้อสับปะรดนะคะ10น้ำเชื่อม3น้ำเปล่า30นะคะและที่นี้เขาบอกว่าอยากทราบว่าถ้าน้ำเชื่อม60ถ้าน้ำเชื่อม60นะคะจะมีน้ำสับปะรดเท่าใดจะมีน้ำสับปะรดเท่าใดนะคะวิธีทำก่อนอื่นเลยเด็กๆจะต้องเขียนก่อนนะคะว่ามีอัตราส่วนอะไรบ้างมันก็จะมีเนื้อสับปะรดมีน้ำเชื่อมมีน้ำเปล่านะคะซึ่งเนื้อสับปะรดเนี่ยมีอยู่10น้ำเชื่อม3ตามโจทย์นะคะแล้วก็น้ำเปล่าอีก30แล้วเขากำหนดไว้ว่าถ้าหากว่ามีน้ำเชื่อม60จะมีส่วนผสมน้ำสับปะรดทั้งหมดเท่าไหร่แสดงว่าหนูก็จะต้องไปหาว่ามีเนื้อสับปะรดเท่าไหร่ให้เป็น x มีน้ำเปล่าเท่าไหร่ให้เป็น y นะคะโดยใช้สัดส่วนคู่นี้นะคะคู่ที่1เพื่อที่จะหาเนื้อสับปะรดคู่ที่2เพื่อที่จะหาน้ำเปล่านะคะโอเคก็จะเป็นเดี๋ยวมาหาเนื้อสับปะรดก่อนนะคะ x ส่วน10เท่ากับ60ส่วน3 10หารอยู่ย้ายไปคูณนะคะเด็กๆเห็นไหมอะไรตัดกันได้คะ3ตัดได้ใช่ไหมคะ3 1 3 3 2 6 3 0 0 20คูณ10 20คูณ10เป็น
200ดีๆทราบแล้วว่าใช้เนื้อสับปะรด200กรัมนะคะต่อไปไปดูว่าใช้น้ำเปล่าเท่าไหร่นะคะ60ส่วน3เท่ากับ y ก็คืออัตราส่วนของน้ำเปล่าส่วน30นะคะ30ทำอะไรอยู่คะหารอยู่ย้ายไปฝั่งซ้ายเอาไปคูณเด็กๆสังเกตว่ามันสามารถทำอะไรกันได้คะตัดกันได้3 1 3 3 1 3ปล่อยดอกไหมแล้วก็10มั้ยให้ยืมมาซื้อหน่อยใครตรงนี้ไม่ใช่3นะคะ30ตัดกันอีกนะคะ3ตัด0ได้0ทีนี้เด็กๆก็เอามาคูณกันเลยค่ะเอา60คูณ10ก็จะได้600กรัมแสดงว่าเด็กๆใช้น้ำเปล่าเท่าไหร่คะ600กรัมไปดูโจโจถามอะไรจะได้น้ำสับปะรดกี่กรัมนะคะน้ำสับปะรดเกิดจากการเอาเนื้อสับปะรดรวมกับน้ำเชื่อมรวมกับน้ำเปล่าการรวมก็คือการบวกนั่นเองนะคะเสร็จแล้วสรุปนะคะดังนั้นจะได้น้ำสับปะรดสองร้อยบวกน้ำเชื่อม60แล้วก็บวกน้ำเปล่า600เป็นเท่าไหร่คะเป็น860กรัมโอเคสุดท้ายแล้วคุณครูจะขอขีดเส้นเพื่อความเรียบร้อยนะคะเด็กๆจะได้ไม่สับสนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาของสัดส่วนนั่นก็คือเด็กๆสามารถที่จะนำความรู้ทางคณิตศาสตร์เนี่ยไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้นะคะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างที่คุณครูยกมาทั้ง4ข้อนะคะเป็นตัวอย่างที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะดังนั้นแล้วนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนนี้แล้วนะคะนักเรียนจะได้เห็นคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพเป็นคนดีและเป็นคนเก่งสวัสดีค่ะ